สวัสดีครับทุกท่านเรานำทุกท่านมาชมเกมในศตวรรษที่21ณสนามแห่งนี้ครับเซนต์แมรี่สเตเดียมครับสนามของทีมนักบุญแห่งแดนใต้ซาวท์แฮมป์ตันครับวันนี้คุณอภิสรพุ่งยาและผมสาธิตปรีกุลครับพร้อมที่จะทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายเกมกำลังจะเริ่มครับซาวท์แฮมป์ตันจะเป็นฝ่ายเกมลุกเริ่มเล่นลิคาร์โด้กาก้าลิคาร์โด้กาก้าโอ้เป็นเซฟที่สุดยอดจริงๆครับบอลไปให้กับเพื่อนร่วมทีมได้สวยครับและจังหวะและลูกนี้เป็นการประกับประตูที่สุดยอดจริงๆครับบอลทะลักออกไปนี่ต่างฝ่ายต่างพยายามที่จะเข้าไปถึงบอลกันให้ได้เลยครับและเราเห็นได้ว่าผู้ตัดสินมองเห็นเหตุการณ์นะครับว่าบอลแฉลบผู้เล่นกองหลังออกนะครับเพราะฉะนั้นไม่น่าแปลกใจครับที่ผู้ตัดสินจะให้เป็นลูกเตะมุมตัดบอลสูงขึ้นหน้าไปได้ดีครับพลักออกไปครับและเขาก็ยิงเลยครับและเขาก็เซฟไว้ได้อีกแล้วครับลูกเตะมุมของซาวท์แฮมป์ตันครับใช้วิธีชกบอลออกไปนะครับถือว่าทำได้ดีเลยครับเอาละครับโอกาสเหมาะแล้วครับเปิดบอลแล้วครับนี่ถือว่าโชว์ทักษะที่เยี่ยมเลยนะครับกระดกบอลไปได้สวยครับนานี่น่าจะได้เลยครับลูกนี้คริสเตียนลูกนี้เป็นประตูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับลูกนี้ก็เป็นประตูของเรอัลมาดริดครับคริสเตียโน่โรนัลโดครับทำประตูที่สวยงามจริงๆครับนั่นแหละครับโรนัลโดอย่างที่เราเห็นครับถ้าท็อปฟอร์มนั้นอะไรก็หยุดไม่อยู่ครับเขาทำได้อีกแล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นฝ่ายออกนำไปแล้วครับอย่างที่หลายๆคนคาดคิดไว้จริงๆNumber 28, Cristiano Ronaldo. โอ้ดูครับรับส่งต่อบอลกันไปนี่ฝั่งตรงข้ามได้แต่งงไปตามๆกันเลยครับเขาน่าจะผ่านไปได้นะครับและนี่น่าจะเป็นโอกาสของและก็ประตูพุ่งไปได้สวยมากครับแล้วก็เซฟไว้ได้เยี่ยมเลยลูกเตะมุมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเขาเปิดบอลเข้าไปแล้วลูกนี้เขาทำได้เยี่ยมครับคริสเตียโนโรนัลโ
มุลเลอร์เคปเลอร์เฟเรล่าลูกนี้เป็นประตูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับมาดูกันแบบชัดเจนอีกครั้งนะครับบอลเข้าไปตุ้มตาข่ายเลยครับหมดครึ่งแรกครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นฝ่ายได้ประตูออกนำครับเอาละครับเรามาลุ้นกันต่อกับเกมในครึ่งหลังครับและลูกนี้ยิงเลยครับลูกนี้เป็นประตูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับทีมปีศาจแดงบุกอยู่ตลอดเวลาครับและการที่พวกเขามาได้อีก1ประตูน่าจะรับประกันชัยชนะสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วครับครับก็ได้ประตูสำคัญแบบนี้ชนะแน่นอนครับคงต้องบอกว่าเกมนี้เหนือกว่ากันเยอะจริงๆครับแต่ก็ต้องให้เครดิตทีมที่พยายามเดินหน้าบุกแล้วก็หวังจะทำประตูให้มากที่สุดต่อบอลกันอยู่ใกล้ๆนะครับนะครับพยายามที่จะถ่ายบอลออกไปทางด้านข้างของสนามตลอดนะครับกะจะเจาะเข้ามาจากริมเส้นเนี่ยแหละครับพวกเขาก็พยายามให้เห็นนะครับแต่ดูแล้วต้องทำให้ได้ดีกว่านี้ครับลอยส โทมัส มุลเลอร์ คริสเตียโน โรนัลโด ลอยส์ลิคาโดกาก้ามาโกลอยส์และจังหวะนี้ยิงเลยครับโอ้โหมาเลยครับขึ้นไปครับให้ทีมยังเป็นฝ่ายได้ครองบอลต่อตอนนี้เกมต้องหยุดแล้วครับและเขาก็ยิงเลยครับลูกนี้ก็เรียบร้อยครับเรามาดูภาพช้ากันอีกครั้งครับต้องยอมรับว่าเกมนี้มีเพียงทีมเดียวเท่านั้นครับที่เล่นได้อย่างมีสีสันเหลือเกินนะครับแล้วก็คู่ควรกับการเป็นผู้ชนะคริสเตียโน โรนัลโดลองเราเปิดย้อนกลับไปให้กับเพื่อนเลยครับคริสเตียโน โรนัลโดลอยส์เอาละครับมาถึงตรงนี้เขากำลังมองแล้วก็เปิดข้ามไปได้สวยครับถึง3ตู้ครับชกบอลออกไปได้ถึงตรงนี้ต้องบอกว่านี่เป็นสถานการณ์ที่ขับขันสุดๆสำหรับซัมตันเลยครับพวกเขาเจอกับปัญหาหนักอึ้งแล้วจริงๆ
บอลผ่านมาแล้วครับเอาผู้รักษาประตูเซฟไว้ได้ครับมุลเลอร์ลอยส์เป็นการเข้าไปสกัดหนักนะครับตัดเกมของฝั่งตรงข้ามได้ดีครับถ้าจะหาคนวางบอลยาวแม่นๆอย่างนี้ยังไงก็ต้องเขาคนนี้แหละนะครับสุดยอดจริงและเกมนี้ก็จบลงพร้อมกับชัยชนะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด